มาดูในส่วนของเจนลบสัมภาวดีนะครับกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยของสโมสร SCG เมืองทองนะครับล่าสุดได้อุปสมบทบวชทดแทนคุณพ่อแม่เป็นที่เรียบร้อยครับโดยได้ฉายาว่าสุจินโนแปลว่าผู้ประพฤติดีครับผมในการอุปสมบทครั้งนี้เนี่ยจะใช้เวลาศึกษาพระธรรมอยู่ที่วัดกลางคลองนะที่ตำบลบันท้ายนสิงห์จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นเวลา9วันด้วยกันครับผมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีพิธีปลงผมหน้าไปละก็มีนักเตะดังๆเข้ามาร่วมพิธีปลงผมหน้าครับผมก็ทั้งอย่างตัวนักเตะเพื่อนร่วมทีมเองแล้วก็เพื่อนร่วมในไทยลีกอย่างชัยวัฒน์บุรานดับเบิ้ลแชมป์ต้องบอกว่าวันนี้เขามีอุปสมบทตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วใช่ครับก็ถ้าเกิดเห็นในภาพนะครับมีนักเตะเพื่อร่วมทีมหลายคนทั้งประสิทธิ์พดุงโชคใช่ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนักเตะของ SCG เมืองทองที่ไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับพระเจเนี่ยเขาพูดถึงการอุปสมบทในครั้งนี้บอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ได้ออกบวชสมกับที่ตั้งใจเอาไว้นานแล้วเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิด นะครับและเลี้ยงดูมาซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะใช้เวลาตลอด9วันนะครับศึกษาพระธรรมและทำสมาธิอย่างเต็มที่และขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ร่วมยินดีกันด้วยต้องบอกว่าเดี๋ยวพอบวชเสร็จก็จะกลับมาเตรียมตัวลงแข่งขันศึกไทยลีก2019ต่อไปใช่ครับก็ในช่วงเมื่อวานนี้ครับก่อนที่จะมีพิธีปลงผมหน้าผมก็ได้มีการพูดคุยกับพระเจนส่วนตัวก็พระเจนก็บอกว่าหลังจากบวชแล้วก็ศึกออกมาเนี่ยก็จะมีการเก็บแคมป์เข้าฝึกซ้อมเนี่ยก็ประมาณเดือนธันวาคมได้ครับผมก็ติดตามกันนะครับในส่วนของเจนลบสัมภาวดีครับผมครับ